بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสุขสันติความเมตตาความกรุณาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาโปรดประสบกับท่านพี่น้องที่ชมรายการนี้และท่านพี่น้องที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้อยู่ในมัสยิดซิลอิลอยู่ในสถานที่ที่เรานั้นศึกษาหาความรู้นะครับท่านพี่น้องครับเราเนียดให้ดีนะครับเมื่อเนียดให้ดีเรานั้นก็จะได้รับสิ่งดีงามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดให้กับเรานั้นในเรื่องความดีงามต่างๆผมต้องขอขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับชูกรในเนียมะห์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกำหนดให้ผมนั้นมาทำหน้าที่สอนในเรื่องราวของศาสนานะครับแล้วก็ขอขอบคุณขอศอลาวาตต่อท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอย่างอันดีงามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงมอบให้มาชีวิตทั้งชีวิตของท่านรอซูลนั้นคือแบบอย่างที่ดีงามและเรานั้นจะดำเนินรอยตามนะครับสิ่งที่ดีงามได้ก็ดูจากการปฏิบัติของท่านรอซูลดูจากกรอบที่ท่านรอซูลได้วางไว้ผมขอขอบคุณบรรดาอุลามะที่ได้นะครับศึกษาเรื่องราวอัลกุรอานเรื่องราวหะดีษนะครับจัดเรียบเรียงสิ่งต่างๆตามยุคตามสมัยนะเพื่อที่จะเผยแผ่ให้ประชาชาตินี้นะครับได้เข้าใจได้ศึกษานะครับแล้วก็ปฏิบัติตนสืบทอดต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ผมขอขอบคุณนะครับมูลนิธิอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคมภายใต้การดูแลของท่านจุฬาราชมนตรีนะครับขอขอบคุณประธานมูลนิธินะครับดร.มนัสนานาหรือฮัจญีมูฮัมหมัดนานานะครับซึ่งท่านนั้นได้ทุ่มเทที่ทำให้องค์กรของท่านนั้นเป็นองค์กรหลักร่วมกับองค์กรเครือข่ายในการที่จะถ่ายทอดทำความเข้าใจกับพี่น้องในบ้านเมืองนี้นะครับที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องอิสลามนะครับเผยแผ่อิสลามที่ถูกต้องนะครับโดยสันตินะจะเห็นนะครับว่าท่านนั้นนะครับเรื่องของความรุนแรงเรื่องของต่างๆนี้ท่านจะหลีกเลี่ยงนะงานของเราเกี่ยวกับเรื่องของการทำความเข้าใจกับคนที่ยังไม่เข้าอิสลามเนี่ยมันเป็นงานที่ค่อนข้างจะหนักและทำคนเดียวไม่ได้ท่านพี่น้องครับบ้านนี้เมืองนี้ถ้าเปรียบเทียบนะหลายๆคนนะฮะนักวิชาการก็พูดอยู่เสมอนะครับถ้าเราจะนับจำนวนของผู้ที่ศรัทธาที่เรียกว่ามุสลิมหรือมุมินกับคนที่เป็นกาเฟรคือปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วนะมุสลิมมุมินมากกว่านะครับกาเฟตมีแค่นิดหน่อยนะครับจากนิยามคำว่ากาเฟตคือปฏิเสธศรัทธาแต่พี่น้องบ้านนี้เมืองนี้ไม่ได้ปฏิเสธศรัทธานะครับแต่ส่วนใหญ่คือคนที่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าฮิดายะไม่รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรถ้ารู้ในเรื่องของอิสลามก็รู้อย่างผิวเผินนะครับไม่ได้รู้ลึกพอพูดถึงมุสลิมพูดถึงอิสลามเขาจะบอกอย่างเดียวนะครับที่เข้าใจครับก็คือมุสลิมมีภรรยาได้4คนมุสลิมไม่ทานหมูไม่กินหมูแค่นั้นนะครับแต่ลึกๆอ่ะแต่ภาพอันเลวร้ายของสังคมของคนมุสลิมเราเนี่ยนะครับกลับเป็นภาพจำของสังคมส่วนใหญ่นะครับภาพของภายนอกมุสลิมภายนอกนะครับใส่ชุดอย่างเนี้ยชุดสีขาวๆพกพัสรบันมีหมวกนะแต่รุนแรงเหลือเกินนะครับอยู่ตรงไหนก็เดือดร้อนที่นั่นคือภาพจำต่างๆเหล่านั้นมันเป็นสื่อที่เขาไม่หวังดีต่อมุสลิมพยายามที่จะถ่ายทอดมาจนกระทั่งนะฮะคนที่เขาไม่รู้ไม่เข้าใจก็ซึมซับภาพจำต่างๆเหล่านั้นแล้วก็กล่าวหาว่ามุสลิมนั้นเป็นพวกหัวรุนแรงแต่ท่านพี่น้องครับตรงเนี้ยนะครับมันเป็นคือภาพจำแต่สิ่งที่เราควรที่จะพูดคุยหลายๆคนนะครับที่ถ่ายทอดสิ่งที่ไม่ดีในกระบวนการสื่อก็ดีหรื
นักคิดอะไรต่างๆที่ใส่คล้ายอิสลามเมื่อมีอะไรที่กระตุ้นเขาต้องมาศึกษาอิสลามนะเขาอ่านเขาคิดพยายามที่จะผิดแต่แล้วๆก็จำนนต่ออะไรครับต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดไว้หลายคนเลยครับเป็นอิสลามนะครับแต่ว่าข่าวนี้มันไม่ได้ถูกตีแผ่ไงนะครับแล้วก็จำนวนมุสลิมของความเข้าใจในเรื่องคาราวของอิสลามที่ถูกต้องนี่มีจำนวนมากนะครับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่มุสลิมที่เปลี่ยนความเชื่อจากการแต่งงานนะครับนะส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเองและมุสลิมที่เขาเปลี่ยนความเชื่อด้วยกับศัตรูธรรมความเป็นจริงของอิสลามเนี่ยนะเขาจะฝังลึกแล้วเขาก็จะไม่เปลี่ยนความเชื่อนี่เขาจะอยู่กับอิสลามเนี่ยตลอดตรงข้ามกับมุสลิมที่แต่งงานมาโดยเนียดเบื้องต้นนะฮะเมื่อกี้นี้คุณครูอับดุลกอนีก็บอกแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับการเนียดใช่ไหมเมื่อเนียดมาในเรื่องราวเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามนะครับเนียดมาเบื้องต้นเนี่ยเขาก็รักษาอยู่แต่ถ้าเนียดมาด้วยกับอย่างอื่นเนี่ยฉันชอบชายคนนี้ที่เขาเป็นมุสลิมฉันชอบหญิงคนนี้ที่สวยงามที่เป็นมุสลิมะแต่ฉันอยากที่จะเข้าถึงเขาเพราะนั้นเกณฑ์กติกาของศาสนาวางไว้จะต้องเปลี่ยนศาสนาเมื่อนั้นฉันเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนไปแล้วเมื่อเขาได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วเขาก็ลืมนะครับเขาก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตนตามกรอบของอิสลามมันอิสลามมันเริ่มต้นด้วยความเข้าใจนะครับก็ขอขอบคุณนะครับมูลนิธิอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคมนะครับที่ได้นำคณาจารย์หมุนเวียนนะครับในการที่ให้ข้อมูลความรู้เรื่องราวที่ถูกต้องนะหลากหลายคณาจารย์เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสื่อต่างๆนะครับที่นำสื่อนี้นะในบางครั้งปัญหาของสังคมปัญหาของการเมืองปัญหาของเรื่องอะไรต่างๆทำให้ผู้คนที่จะเดินทางเข้ามารับฟังนั้นอาจจะน้อยนิดแต่นะเรามีสื่อที่เรานั้นนะครับเก็บเอาไว้แล้วก็เผยแผ่แล้วก็มีหลายๆคนนั้นไปดูย้อนหลังนะครับก็จำนวนค่อนข้างที่จะมากก็ขอบคุณในเนี่ยมาตรงนี้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับในวันนี้ผมนำเรื่องราวอิสลามอีกมุมมองหนึ่งนะครับผลบุญมหาศาลจากสองผู้ให้กำเนิดนะครับเอกสารผมมีไว้แจกด้วยนะครับอยู่ทางด้านหลังนะครับนะถ้าได้แล้วก็จะเป็นบางส่วนเท่านั้นนะฮะผมเน้นไปที่อายัตกุรอานเน้นไปที่หะดีษนะที่เกี่ยวข้องที่จริงแล้วในเรื่องราวของสองผู้ให้กำเนิดเราคุยกันไม่จบนะครับวันหนึ่งไม่จบเลยมันมีเรื่องราวที่มากมายเหลือเกินท่านพี่น้องครับเราเกิดขึ้นมาทุกวันเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่อยู่ในความคิดของเราก็คือเราจะทำอย่างไรหนอที่จะให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขชีวิตของเรานั้นมีกินตลอดไม่อดเพราะนั้นเราก็ขนขวายปัจจัยประการหนึ่งแล้วเราขนขวายนะครับท้องหิวเราก็ต้องไปหาอะไรครับไปหาปัจจัยต่างๆที่ทำให้เราอิ่มประการหนึ่งแล้วก็พื้นฐานเลยแต่ท่านรู้ไหมครับว่านะถ้าเราเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ตาลาเรามีเนื้อนาบุญที่อยู่ในบ้านที่ถ้าหากว่าเราทำเราไม่อดตายแน่นอนเราต้องเชื่อมั่นในพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะหลายๆคนก็อายุอะไรครับอายุมากพอสมควรหลายคนณที่นี้ที่เดินทางมาตั้งแต่เด็กจนทั้งมาถึงปัจจุบันนี้นะครับกับการที่เรานั้นจะเดินกลับไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับหนทางที่จะเดินทางต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยรู้สึกมันจะใกล้กว่านะครับหมายถึงว่าชีวิตสัมปทานชีวิตมันเริ่มลดน้อยลงทุกทีแต่หลายๆคนก็มีประสบการณ์นะลองเอาใจเป็นธรรมแล้วก็ลองคิดดูนะครับว่าคนที่เขาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เขาซื้อสัตย์กับคุณพ่อคุณแม่สองผู้ให้กำเนิดเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะนาเรียนไม่สูงถึงแม้ว่าเขานั้นจะมีรายได้ไม่มากเมื่อเทียบกับคนอื่นๆที่เขามีชีวิตเป็นอิสระนะครับไม่ต้องผูกพันกับสองผู้ให้กำเนิดเนี่ยนะครับใครที่มีชีวิตที่มั่นคงกว่ากันนะลองเอาตัวเราเป็นตัวตั้งแล้วดูนะครับหันไปมองภาพไปดูคนข้างบ้าน
คนที่เรารู้จักใครที่เขามีความมั่นคงในชีวิตมากกว่ากันกับคนที่เขาดูแลสองเพื่อกำเนิดนะกับคนที่ปล่อยปะละเลยใครที่เขามีความมั่นคงในชีวิตมากกว่ากันนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ต้องตรงกับสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิได้บอกไว้อัลกุรอานได้บอกไว้ท่านพี่น้องครับเมื่อเราไปดูคำภาษาอาหรับที่ผมเน้นคำภาษาอาหรับเนื่องจากว่าอิสลามมีรากการทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาคือภาษาอาหรับภาษาอาหรับที่กล่าวในเรื่องของคุณแม่ที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อเนี่ยนะครับอยู่มากพอสมควรแล้วคำที่ใช้มันจะมีคำหลักๆอยู่สองคำด้วยกันคุณพ่อก็สองคำนะคุณแม่นี่ก็สองคำเอาคุณแม่ก่อนแล้วกันอิสลามเนี่ยเริ่มด้วยคุณแม่ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยร้อยเรียงกันว่าทำไมอิสลามให้ความสำคัญกับคุณแม่คุณแม่ในภาษาอาหรับเนี่ยคือคำว่าอุมมุนฮัมซะมีมอุมมุนแปลว่ามารดานะกับอีกคำหนึ่งซึ่งอัลกุรอานใช้และใช้มากกับคำว่าอุมมุนก็คือคำว่าวาลิดแต่ส่วนมากจะใช้คำเป็นวาลิดตรงนี้ควบคู่กับบิดาก็คือเป็นวาลิดัยวาลิดก็คือผู้ให้กำเนิดส่วนภาษาอาหรับที่เกี่ยวกับคุณพ่อเนี่ยคำแรกก็คือคำว่าอาบุนฮัมซาบาอาบุนนะครับและคำอีกคำหนึ่งที่ใช้และใช้มากกับคำว่าอาบุนคือคำว่าวาลิดแต่ส่วนมากจะคู่อะไรครับจะคู่กับมารดามันเป็นสำนวนมุสันนาภาษาอาหรับเรียกว่าวาลิดัยนะครับวาลิดัยก็คือสองผู้ให้กำเนิดนะครับโดยทั่วไปภาษาอาหรับพอบอกว่าคำว่าอุมมุนกับคำว่าวาลิดาเนี่ยเขาจะไม่แยกออกคือคำเดียวกันใช้ทดแทนกันได้นะครับเช่นเดียวกันคำว่าอาบุนกับคำว่าวาลิดก็ใช้ทดแทนกันได้แต่เมื่อเราไปร้อยเรียงในเรื่องของอัลกุรอานอัลกุรอานจะใช้คำว่าอาบุนอับกับอุมมุนเนี่ยในฐานะของคนที่เขานะเป็นผู้ที่ให้กำเนิดนะเขาสงสารเขาเป็นบุคคลที่กันครับเป็นบุคคลที่น่าสงสารเราต้องดูแลเขาเป็นผู้ที่ให้กำเนิดแต่ตราบใดที่ใช้คำว่าวาลิดหรือวาลิดาเนี่ยมันจะหมายความว่าเรานั้นต้องมีความสงสารเอ็นดูเอื้ออาทรกับเขาทั้งสองคนนั้นมากเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานจึงใช้คำหน้าที่ผูกพันที่เราจะต้องดูแลเขาเนี่ยจะใช้คำว่าวาลิดนะหรือวาลิดะหรือวาลิดัยนะครับท่านพี่น้องครับองค์การอัลกุรอานทุกครั้งที่เราจะมาพูดถึงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันจะมีอยู่ 2-3 องค์การด้วยกันแต่องค์การหนึ่งก็คือองค์การที่ผมคัดเลือกมาให้ตอนนี้ก็อยู่ในสื่อของท่านนะครับในองค์การแรกนะครับที่บอกว่าการทำความดีต่อสองผู้ให้กำเนิดคือหน้าที่ของผู้ศรัทธานะครับท่านพี่น้องลองดูนะผมจะแปลตัวต่อตัวในภาษาอาหรับและท่านพี่น้องสามารถทบทวนในความหมายได้ที่ผมได้ให้ความหมายไว้สืบต่อมานะครับในเอกสารของท่านเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมประการแรกนั้นขอคุ้มครองจากพวกลอสซาลจากชัยฏอนนะครับที่ถูกสาปแช่งนะครับวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะบูดูอิลลาอียาฮูวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานานะครับในองค์การนี้บอกว่าพระผู้อภิบาลของเจ้าได้สั่งไม่ให้พวกเจ้านั้นเคารพภักดีผู้ใดเว้นแต่อัลเลาะห์องค์เดียวนะครับเขาบอกว่าในคำสั่งอะไรที่มันมีคำปฏิเสธซ้อนกันอยู่เนี่ยนะให้คำปฏิเสธสองอย่างเนี่ยออกไปนะมีคำปฏิเสธสองคำเนี่ยนะหรือว่ามีคำว่ายกเว้นเนี่ยออกไปนั่นหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้ให้พวกท่านทั้งหลายนั้นแสดงความจงรักภักดีอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺตะอาลาองค์เดียวนี่คือภารกิจหน้าที่ของบรรดาศาสดาทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ศาสดาคนแรกถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสดาคนสุดท้ายเนี่ยหน้าที่เหมือนกันเลยนะหน้าที่ของเขาที่ถูกใช้มันก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ตะอาลาเรียกร้องเชิญชวนอยู่เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาจึงใช้ให้พวกท่านทั้งหลายนั้นน่ะเมื่อจะสยบ
ศีรษะของเราเคารพภักดีต่อสิ่งใดนั้นไม่ให้เราต้องเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นและลำดับต่อมานะครับนะวะบินวาลิไดดีอิห์ซานาอันนี้คำถามรองลงมาเลยนะประการแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงใช้ภารกิจของบรรดาอัมบิยะที่ใช้มาก็คือใช้ให้คนนะรู้จักอัลเลาะห์พระผู้ทรงสร้างนะพระผู้ทรงสมควรว่าซึ่งการกราบไหว้นะครับและลำดับถัดมาก็ให้เรานั้นทำความดีนะจากสองผู้ให้กำเนิดคำว่าวาลิไดเนี่ยผมไม่บอกว่าพ่อแม่นะผมให้เป็นว่าสองพ่อสองผู้ให้กำเนิดเพราะคำว่าวาลาดาแปลว่าคลอดวาลิดคือผู้ที่ทำให้ผู้ที่คลอดที่เป็นผู้ชายหมายถึงว่าผู้ชายเนี่ยคลอดไม่ได้ต้องใช้ผู้หญิงใช่ไหมวาลิดาคือคูมารดาแต่มารดาก็จะคลอดลูกออกมาได้ถ้าไม่มีบุคคลที่เป็นบิดาใช่ไหมอันนี้คือการสร้างของพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาชนิดที่4นะอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมนุษย์เนี่ยมีอยู่4ประการด้วยกันนะ4เพศด้วยกันนะครับก็คืออัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างผู้ชายขึ้นมานะสร้างพ่อคนแรกขึ้นมาก็คืออาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงรวบรวมนะดินต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างไว้แล้วก็เป่าวิญญาณนะครับคนที่2นะครับก็คือมีแต่พ่อนะครับไม่มีแม่คนแรกไม่มีพ่อไม่มีแม่คนที่2มีแต่พ่อไม่มีแม่ก็คือนะแม่ของเราคือฮาวะถูกสร้างมาจากซี่โครงของอาดัมนะครับซี่โครงอาดัมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีนัยยะด้วยนะครับว่าผู้หญิงนะครับเวลาแต่งงานไปแล้วคนที่จะต้องพักดีคนที่ต้องเชื่อฟังคือสามีนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งนะครับแต่ท่านพี่น้องผู้หญิงไม่ต้องน้อยใจนะเดี๋ยวจะมีตอนหลังนะบุคคลที่3ที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างมาก็คือบุคคลที่มีเฉพาะแม่มีพ่อนะครับก็คือท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามจากพนางมารยัมเป็นนาสาวพรหมจรรย์นะไม่ได้สัมผัสกับชายแต่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ครบในเรื่องของการสร้างของมนุษย์ทั้ง4ประเภทและประเภทที่4ก็คือนะจริงๆนั้นประเภทที่4และประเภทที่3ก็คือพวกเราทุกๆคนไงที่เกิดมาจากคุณพ่อและคุณแม่อันนี้ประเภทที่3และท่านนบีอีซาเป็นประเภทที่4ก็คือให้มันครบ4ประเภท4ประการด้วยกันนะครับท่านพี่น้องครับเรามาดูความหมายต่อแล้วกันในองค์การนี้บอกว่าวะอิมมายับลูกอนนะอินดะกัลกิบรออะฮดูฮูมาเอากีลาฮูมานะครับเขาบอกว่านะในบางครั้งนะครับในบางครั้งนะอิมมาเนี่ยมาดแม้นว่าทั้งสองนั้นหรือใครคนใดคนหนึ่งเมื่อแก่ชราลงนะครับก็อาจจะใช้ชีวิตร่วมกับท่านก็คือถือว่าเป็นโชคดีนะใครก็ตามซึ่งนะคุณพ่อก็ดีหรือคุณแม่ก็ดีหรือทั้งสองเลยเนี่ยมีชีวิตบั้นท้ายอยู่กับท่านถือว่าเป็นโชคดีนะนะเดี๋ยวโชคดียังไงนะครับจริงๆพวกท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วแต่เราเดี๋ยวจะมาศึกษาผ่านตัวบทอัลกุรอานและหะดีษนะครับเขาบอกว่าเมื่อมาอยู่กับท่านแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำกับท่านนะครับนี้เป็นคำใช้ของอัลกุรอานนะครับบอกว่านะครับฟาลาตะกุลละหูมาอุฟฟินวาลาตันหัดหูมาวากุลละหูมาเกาลันการีมาไม่ให้เรานั้นได้พูดอะไรครับพูดกับท่านทั้งสองด้วยกับคำกล่าวว่าอุฟภาษาอาหรับบอกว่าอุฟหมายถึงอะไรครับอาจจะแปลเป็นไทยว่าชิชะหรือเป็นอากัปกิริยาที่บอกเขาเมื่อเขากำลังพูดกับเราแล้วเราแสดงอากัปกิริยาไม่พอใจกับเขาอย่างเปิดเผยนะครับท่านพี่น้องครับไอพฤติกรรมเนี่ยมันดาดดื่นเหลือเกินนะครับแล้วยิ่งยุคนี้ยุคที่เยาวชนคิดว่าตัวเองนั้นมีความเข้มแข็งนะครับตัวเองนั้นสามารถที่จะประคับประคองตนเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครคุณแม่ก็ลดบทบาทลงแต่ด้วยความรักของสองผู้ให้กำเนิดนะครับกล่าวตักเตือนแต่ได้สิ่งเนี้ยสิ่งที่อัลกุรอานกำชับไว้ว่าอย่าทำเนี่ยดาดดื่นเลยท่านพี่น้องครับนี่คือบาปใหญ่ครับนี่คือบาปใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็
อัลกุรอานบอกว่าวักฟิดละฮูมาจานาฮาซุลลิมินัรเราะห์มะตินะครับบอกว่าเดี๋ยวมันมีองค์การเมื่อกี้นี้บอกว่ากุลละฮูมากาลันกะรีมาให้เรานั้นไม่แสดงเรื่องของการพูดให้พ่อแม่ของเราต้องน้อยอกน้อยใจแล้วนะครับวาลาตัลฮัรฮุมาอันนี้สำคัญเลยนะอย่าข่มขู่พ่อแม่ใช้คำพูดที่หยาบคายนะข่มขู่บางคนที่ข่มขู่อย่าพูดนะอย่าเอาเรื่องนี้นะอย่าอย่างนู้นอย่างนี้นะกับสองผู้ให้กำเนิดของเรานะนอกจากแสดงความไม่พอใจแล้วยังข่มขู่อีกนะครับอัลกุรอานนี้บอกอย่าทำนะแล้วก็บอกให้เราด้วยให้เราข่มใจพูดกับเขานั้นด้วยเก้าลันกะรีมาพูดด้วยกับวาจาที่อ่อนโยนพูดกับวาจาที่ให้เกียรติท่านคำว่ากะรีมกะรีมแปลว่าใจบุญนะครับก็คือพูดในสิ่งที่ดีๆกับสองผู้ให้กำเนิดนะครับวักฟิดละฮูมาจะนะฮะซุลลีและให้เรานั้นลดปีกจะนะแปลว่าปีกปีกแห่งความต้อยต่ำหมายถึงว่าเราอย่าแสดงนะเราจะเห็นคนที่เขายกตัวข่มท่านคนอื่นเนี่ยนะรู้สึกกล้ามจะใหญ่รู้สึกอกจะใหญ่เดินแล้วก็เชิดนะครับแต่สิ่งเนี้ยไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะทำกับคุณพ่อคุณแม่ให้เราลดปีกแห่งความลดปีกให้เรารู้สึกต่ำต้อยนะครับให้กับท่านทั้งสองนะครับมินัรเราะห์มะซึ่งแสดงถึงความอาทรสงสารเราะห์มะให้เรานั้นอาทรสงสารเราสังเกตนะครับว่าหากว่าเราเด็กๆ เนี่ยเราทำงานอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราให้เกียรติผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่ยกย่องท่านขอบคุณท่านนะการงานต่างๆมักจะประสบความสำเร็จเพราะเราจะได้รับการดูแลตอบสนองอย่างดีจากคนที่มีประสบการณ์คนที่มีอะไรครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกับคนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องทำแบบไงครับอิกรอมครับต้องให้เกียรตินะครับให้เกียรตินะวากุนรับบิรฮูมากามารับบายานิสกีรอตรงเนี้ยหลายๆคนท่องได้เพราะมันเป็นดูอาหลังละหมาดใช่ไหมมันเป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ตาลาบอกว่าดังนั้นเจ้าจงกล่าวโอ้พระผู้บานของฉันโปรดเมตตาท่านทั้งสองประหนึ่งว่าท่านทั้งสองนั้นเลี้ยงดูในขณะที่เรายังเยาว์วัยท่านพี่น้องครับภาพความรักของพ่อแม่นะครับเป็นภาพที่เราดูแล้วนะครับรู้สึกมีความตื่นตันใจนะถ้าเราดูนะแล้วเราจะเห็นว่าเด็กเล็กๆน่ะนะครับคนที่เขาอิงคนที่เขาอยากที่จะมาให้ดูแลที่สุดเนี่ยท่านพี่น้องเคยสังเกตโรงเรียนปฐมวัยวันที่เปิดเทอมวันแรกหรือวันที่เขามีกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมเตรียมลูกสู่วันใหม่หรือเตรียมลูกสู่อ้อมอดของโรงเรียนอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นนะครับว่าในวันนั้นเป็นวันที่โดยเฉพาะคุณแม่ใช่ไหมน้ำตานองหน้าและลูกก็น้ำตานองหน้าทำไมเลยครับเพราะไม่เคยห่างจากกันเลยบางครั้งแม่เป็นไงครับลางานเลยก็ทิ้งงานเลยมาเฝ้าลูกอยู่ด้านครูบอกว่าไม่ต้องมาเฝ้าไปไหนก็ไปนะไปที่สบายสบายเดี๋ยวตอนเย็นมารับทำไมอย่างนั้นแล้วนี่ลูกปรับตัวไม่ได้นะความรู้สึกของลูกเป็นไงครับรู้สึกว่ามันออกจากบ้านมาแล้วรู้สึกว่ามันเคว้งคว้างอ่ะมันเคว้งคว้างเนี่ยแต่แม่หัวอกของแม่เนี่ยมันรู้สึกมันเจ็บอ่ะมันรู้สึกที่อยากจะดูอยากประคับประคองเขานะแต่เมื่อลูกเติบใหญ่นะครับแม่เหมือนกันนะคอยรอคอยกันกลับมารอคอยบางคนนี่รอคอยข่าวของลูกๆอ่ะเพราะลูกเติบใหญ่แล้วออกนอกบ้านเนี่ยรอคอยแล้วเราก็เป็นไงครับทั้งที่ในอดีตนะการติดต่อสื่อสารมันยากลำบากแต่ในปัจจุบันนี่มันง่ายแต่บางครั้งก็ไม่ใช่สื่อสารที่อัลเลาะห์ตาลาทรงให้ไว้นะทำให้เขาต้องคิดถึงนะครับบางคนไปทำงานดึกคุณแม่ไม่นอนนะคอยเปิดประตูให้พอเปิดประตูให้แล้วแทนที่รับการขอบคุณแทนที่จะได้รับรอยยิ้มจากลูกกลับโดนตะคอกอีกอยู่ทำไมอ่ะเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกนะไปนอนได้แล้วนอนได้แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยถามว่ามันเหมือนกับคำว่าอุฟหรือเปล่าในกุรอานที่ห้ามไว้จริงๆเราต้องขอบคุณเขานะขอบคุณเขาเป็นห่วงเราอ่ะนะเขารักเราอ่ะนะครับเอาละครับท่านพี่น้องผมมีโครงการหนึ่งตอนนี้ปูพื้นไปก่อนนะ
เราดูถึงองค์การต่างๆเราศึกษาว่าอัลกุรอานเนี่ยเขาเล่าไงเกี่ยวกับเรื่องของสองผู้ให้กำเนิดนี้แม่เลี้ยงดูเราด้วยความยากลำบากกว่า2ขวบปีนะในอดีตนะ2ขวบปีใช่ไหมแต่ในปัจจุบันนี้ความผูกพันระหว่างนะแม่ลูกไม่ค่อยมีพ่อเป็นไรครับพอเวลาคลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาอยู่กับตัวเองนะครับไปอยู่กับโต๊ะวางย่ายายบางครั้งไปอยู่กับอะไรครับไปอยู่กับคนที่เป็นคนรับใช้นะจนกระทั่งเราในพูดภาษาไทยชัดนะลูกเราอยู่เข้าจนทั้งได้ภาษาไทยสำเนียงต่างประเทศนะครับเพราะว่าอยู่กับใครครับคนที่เขาดูแลลูกเรามากกว่าเราใช่ไหมเพราะนั้นภาษาเขาก็จะเปลี่ยนไปนะเป็นภาษาไทยสำเนียงต่างประเทศเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นั้นแต่นี้ในกุรอานบอกว่าไงครับวะวัสไซนัลอินซานะบิวาลิดายฮิฮามาลัตฮุอุมมุฮูวะฮนันอาลาวะฮนินวะฟิศอลูฮูฟีอามัยนีอันิชกุตลีวะลิวาลิดายกะอิลัยยัลมะซีดและเราได้สั่งมนุษย์นะสั่งเสียมนุษย์ให้ทำความดีต่อสองผู้ให้กำเนิดและอัลกุรอานได้เล่าคนที่เป็นแม่นะครับนี้แค่คำว่าอุมนะอุมแม่เนี่ยก็คือนสับทางสายเลือดเนี่ยคือเรานั้นสืบสันสืบตระกูลเนี่ยมาจากแม่ที่เป็นหลักใช่ไหมจากแม่เนี่ยเขาบอกแม่เนี่ยได้อุ้มคันนะเขามาด้วยความยากเหนื่อยด้วยความเหนื่อยยากเป็นทวีคูณนะคนที่เป็นแม่ก็จะรู้นะว่าเวลานอนบางครั้งไม่ได้นอนนะครับเวลากินบางครั้งกินไม่ได้แล้วยิ่งแพ้ด้วยอะไรด้วยมันสารพัดนะครับนะให้นึกถึงตรงนี้ให้ลูกเรานึกถึงความยากลำบากของคุณแม่นะครับและเมื่อคลอดออกมาแล้วยังให้นมเป็นเวลา2ขวบปีในอดีต2ขวบปีนะครับแล้วก็คนลูกที่ได้รับนมจากมารดาเขาจะเป็นคนที่มีความแข็งแรงนะครับไข้หวัดพวกแรงต่างไม่มีเพราะว่ามีภูมิต้านทานนะครับแต่ปัจจุบันนี้โรคต่างๆมันมากมายและความอ่อนแอของเด็กด้วยเด็กทานนมอะไรครับอาจจะมีความแข็งแรงนะครับไปโรงเรียนก็นมอะไรครับนมสัตว์สี่เท้านะครับเพราะนั้นความกระตันยูความแรงต่างเนี่ยมันก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมแรมแม่เนี่ยให้นมลูกเนี่ยในนักจิตวิทยานะครับในเรื่องของทางการแพทย์ก็ยอมรับนะกินนมจากอกของมารดาแล้วก็มารดาเนี่ยยังมีสายตามองไปอย่างลูกก็มองมาสายตาความผูกพันมันมีเรื่องของความผูกพันมันมีความคิดความอ่านมันมีความเชื่อฟันความผูกพันมันมีอยู่แต่ปัจจุบันนี้เราไอความรู้สึกตรงเนี้ยน้อยมากนะครับมารดาที่จะเลี้ยงถึง2ขวบปีเนี่ยน้อยมากนะครับอีกองค์การหนึ่งที่นำเสนอนะครับวัสไซนั้นอินซานาบิวาลิดาฮิอิฮซันฮามะลัตฮุอุมมุฮูกะรฮันวะดออะตุฮูกะรฮันวะฮัมวะฮัมลูฮูวะฟิซอลูฮูซะลาซูนะชะฮรอนะครับและเราได้สั่งให้มนุษย์ทำความดีกับ2ผู้ให้กำเนิดของเขามารดาของเขาได้อุ้มท้องของเขาด้วยความเหนื่อยยากและได้คลอดเขามาด้วยกับความเจ็บปวดทั้งอุ้มคันและให้นมในเวลา30เดือนในอดีตนะในสังคมอาหรับนี่ให้ดูแลแม่คนหนึ่งนี่ดูแลลูกนานมากเลย30เดือน2เกือบ3ปีนะครับเกือบ3ปีเลยนะครับอันนี้ก็คือในกุรอานนี่ได้เล่าให้ฟังดังนั้นอิสลามจึงให้เกียรติมารดามากกว่าบิดาถึงหลายเท่านะมีหะดีษบทหนึ่งนะฮะต่อเลยนะครับหะดีษนั้นก็อยู่ที่มือของท่านแล้วยารอจุลอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลายารอซูลุลลอฮ์มัลฮักกุนนาซีบิฮุสนิซอฮาบะตินะครับมีซอฮาบะท่านหนึ่งได้ถามท่านรอท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่าผู้ใดที่ฉันสมควรที่ทำดีต่อเขามากที่สุดทำความดีต่อเขาและคำว่าอะไรครับคำว่าซอฮาบะตีเนี่ยหมายถึงอยู่ร่วมกับเขาด้วยนะอยู่ร่วมกับเขาทำความดีและอยู่ร่วมกับเขาเนี่ยบุคคลที่เราเนี่ยควรที่จะอยู่ต้องขอบคุณซอฮาบะนะซอฮาบะเนี่ยมักมีความมีคำถามเด็ดๆอะไรที่การงานที่อัลลอฮ์รักที่สุดอะไรที่บุคคลที่เราควรอยู่ร่วมมากที่สุดนะที่สุดเนี่ยมันมาจากคำถามของซอฮาบะและซอฮาบะถามไม่ใช่ถามแบบพวกเรานะถามรู้และก็เก็บไว้แล้วไปถามผู้รู้คนอื่นแต่ถามว่าทำไหมไม่ได้ทำแต่ซอฮาบะนี่ถามและทำ
อย่างฮะดีษบทเนี้ยบอกว่าใครกันที่เรานั้นสมควรที่จะทำดีต่อเขาน่ะมีชีวิตร่วมอยู่เขามากที่สุดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวนะครับอุมมุกะแม่ของเธอไงนะซอบะห์ท่านนี้บอกเอ๊ได้ละแม่ท่านต้องทำความดีแม่รู้แล้วแม่ดีที่สุดและคนที่สองก็คือใครลำดับสองแม่ถามอีกนะซุมมามันหลังจากนั้นคือใครล่ะท่านอุสุงก็บอกว่าก็ล่ะอุมมุกะคือแม่ของเธอไงอ่ะแม่ครับแม่อ่ะหมายละความพยายามแล้วคนต่อไปคือใครล่ะนะซุมมานะซอบะห์ถามว่าซุมมามันแล้วก็ใครท่านอุสุงก็ตอบว่านะอุมมุกะแม่ของท่านนะครับแล้วก็ไม่ละความพยายามอยากจะรู้ว่าคนต่อไปเนี่ยคือใครซอบะห์ก็ถามว่าซุมมามันถึงจะตอบว่าอบูกคือพ่อของท่านนักวิชาการนะครับนักวิชาการเบื้องหลังที่ได้ศึกษาในเรื่องราวคำสอนเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ประมวลจากความรู้ต่างๆที่ท่านรอซูลได้ให้ไว้แล้วก็ดูถึง อะไรครับธรรมชาติของแม่กับพ่อเนี่ยจึงออกเป็นความคิดเห็นนะนี่ความคิดเห็นของอุลามะนะไม่ได้เป็นหะดีษนะบอกเหตุที่แม่นั้นเราต้องดูแลสงสารเขามากกว่าพ่อมีอยู่3ประการด้วยกันมีอยู่3ประการด้วยกันถึง3ชั้นเนี่ยประการแรกและสิ่งทั้ง3ประการเนี่ยพ่อทำไม่ได้แม่เท่านั้นนะครับพ่อทำพ่ออยากจะทำไม่ได้นะครับประการที่1นั้นก็คือความยากลำบากในการอุ้มท้องพ่ออุ้มท้องไม่ได้นะครับนะฮะมาได้เป็นมาน้ำนะนะอุ้มท้องแทนตัวเมียนะฮะแต่เพศเมียนะครับแต่พ่อเนี่ยอุ้มท้องไม่ได้และมันยากไหมมันยากครับถ้าหากว่ามันบางคนบอกเราแข็งแรงง่ายนิดเดียวคุณลองเอาหินนาที่หนักแล้วลองผูกท้องคุณไปไหนก็ทำนะคุณจะนอนคุณจะนั่งคุณจะขับคุณจะถ่ายคุณจะกินคุณอะไรต่างเนี่ยไหวไหมแต่แม่เนี่ยก็ทำมาแล้วก็ไม่บ่นเลยนะครับอันนั้นประการที่หนึ่งประการที่สองคลอดครับในอดีตหญิงที่เสียชีวิตลำดับต้นๆคือเสียชีวิตจากการคลอดลูกครับแต่แม่เขาคลอดเอาเป็นเพื่อลูกเสียชีวิตก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นอันนี้คือประการที่สองที่ผู้ชายทำไม่ได้ที่พ่อทำไม่ได้และประการสุดท้ายอย่างที่สามนั่นก็คือการให้นมลูกนะในฮะดีษนี้บอกนะครับว่าในอดีตเนี่ยถึง2ปีนะฮะบางคนนี่ถึงอะไรครับถึงเกือบ3ปีนะ30เดือนอันนี้คือเรื่องยากที่อะไรครับที่พ่อทำไม่ได้นะด้วยเหตุนี้ในหะดีษที่ท่านรอซูลเนี่ยได้บอกไว้นะครับบอกว่าเราต้องให้เกียรติต่อมารดานี้ถึงกี่เท่าครับถึง3เท่าด้วยกันนะครับแล้วมีหะดีษบทอื่นนะครับได้สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรานั้นต้องดูแลคุณแม่ให้มากๆอินนัลลอฮะยูซีกุมบิอุมมะฮาติกุมซะลาซันแท้จริงอัลเลาะห์ตาลาได้ทรงสั่งเสียให้เราทำความดีต่อมารดาเนี่ยมากกว่าบุคคลอื่นๆเนี่ยถึง3เท่านะถึง3เท่าอินนัลลอฮะตะอาลายูซีกุมบิอาบัยกุมมะรอตัยแต่สั่งเสียให้ทำกับนะบุพการีที่เป็นคุณพ่อน่ะ2ครั้งนะครับอินนัลลอฮะตะอาลาครับผมครับผมอินนัลลอฮะตะอาลายูซีกุมบิอักรอบีบิลอักรอบหลังจากนั้นอัลเลาะห์ตะอาลานะสั่งเสียให้เรานั้นทำความดีต่อบุคคลที่เป็นญาติใกล้ชิดนะลำดับใกล้ชิดก่อนแล้วก็ห่างออกไปนั่นหมายความว่าไงครับการดูแลการช่วยเหลือการเกื้อกูลบุคคลแรกเลยคือมารดาลำดับต่อมาก็คือบิดาของเราลำดับต่อมาใครที่เป็นทางสายเลือดและดูแลท่านพี่น้องครับนี่คือความสวยงามของอิสลามเราส่วนมากคนที่เดือดร้อนเนี่ยเมื่อเดือดร้อนมาแล้วเราจะมองดูว่าคนที่เขาเดือดร้อนเดินเข้ามาหาเราเราถึงจะช่วยขอความช่วยเหลือเราถึงจะช่วยหรือเราเดินไปประสบเราถึงจะช่วยหรือเราเดินไปถือองค์กรที่เขาทำอย่างนี้อยากจะทำเราถึงจะช่วยแต่หน้าที่ของเราเลยนะครับท่านพี่น้องหน้าที่ของเราเลยก็คือว่าเมื่อเรามีเนี่ยเรารู้จักครบไหมในเรื่องราวของพี่น้องของเราเขาเดือดร้อนหรือเปล่า
ลูกๆหลานๆเขาเดือดร้อนหรือเปล่าเขามีทุนในการเรียนหรือเปล่าต่างๆเรามัวแต่ไปดูคนที่ไกลๆแต่คนที่ใกล้ตัวเราเราไม่ค่อยดูแลจนกระทั่งนามสกุลของเราคนที่หลานของเราต้องไปแบมือขอกับใครก็ไม่รู้แต่ถ้าหากว่าสังคมเราช่วยกันดูแลคนที่อยู่ใกล้ตัวปัญหาสังคมมันจะไม่เกิดขึ้นและความผูกพันความเกี่ยวโยงความรักใคร่ในชาติตระกูลจะมีมากความช่วยเหลือความอะไรต่างก็จะมีการตัดญาติขาดมิตรก็จะไม่เกิดขึ้นรู้หรือเปล่าครับว่าการที่เรานั้นไม่สนใจดูแลประหนึ่งว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่ตัดญาติขาดมิตรแล้วการตัดญาติขาดมิตรเป็นเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เรานั้นต้องประวิงเวลาในการเข้าสู่สวนสวรรค์ถ้ามากมากเลยก็คือโอ้สวนสวรรค์นั้นไกลมากเลยแต่หัวเรือของการที่เราจะผูกมิตรในเรื่องของญาติก็คืออะไรครับพ่อแม่นี่คืออะไรครับนี่คือสิ่งที่เป็นอัลกุรอานนะครับและเช่นเดียวกันครับการที่เรานั้นจะไม่ได้กลิ่นอายของสวนสวรรค์ก็ด้วยกับการที่เรานั้นเขาเรียกว่าอุกุกเนรคุณการเนรคุณการเนรคุณจะเห็นกันดาดดื่นมากในสังคมของเราโดยรวมนะไม่ได้ว่าใครนะเราจะเห็นนะถ้าหากใครดูในสื่อในเรื่องของสกุปในเรื่องของชีวิตต่างๆเราจะเห็นว่าคนที่เขายากลำบากคือคนที่เขาเป็นคนเฒ่าคนแก่คนเฒ่าคนแก่ไปดูต่างจังหวัดอยู่กับใครแก่แล้วอายุ80 90แล้วต้องไปทำมาหากินแล้วต้องมาดูแลครับมาดูแลเด็กๆวัย10ขวบ12ขวบหรือกระทั่งเล็กลงไปทั้งแบบบอกทำไมเขาต้องไปดูแลเพราะอะไรครับเพราะคนหนุ่มสาวเอาชีวิตสนุกเอาชีวิตไปตัวรอดแล้วท้ายที่สุดแล้วเขารอดไหมเขามองที่รู้ได้ได้มองที่อย่างนู้นมองด้วยความสะดวกสบายแต่เอาความยากลำบากไปให้กับคนเฒ่าคนแก่บางคนไม่เป็นไรครับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ลำบากมากเลยที่จะไปรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเขาจัดสวัสดิการให้อ่ะมานี่เดี๋ยวมาใส่บัญชีฉันแล้วกันทุกเดือนทุกเดือนก็บัญชีนะ600 700 800เข้าบัญชีลูกครับแต่ไม่ถึงใครครับไม่ถึงคนเฒ่าคนแก่เลยอย่างนี้มันเนรคุณมั้ยก็จะเห็นนะว่าเขายากลำบากบางครั้งนะฮะเราไม่รู้ว่าเงิน800บาท700บาทมันมีคุณค่าหรือเปล่าเราจะเห็นนะว่าบางครั้งเด็กบางครั้งอะไรครับผู้ใหญ่เนี่ยพอเวลาถึงเดือนมาถึงวันที่เงินเขาจะออกเนี่ยเขาไปรอหน้าตู้ ATM เขาจะไปกดมาเพื่อเอาเงินมาใช้แต่ด้วยกับระบบอะไรก็ไม่รู้นะครับทำให้เงินที่มันเข้าไปเนี่ยมันล่าช้าเราก็จะเห็นว่าคนแก่ไม่ไปไหนครับนอนเฝ้ายายทำไมไม่กลับบ้านล่ะก็รอกดเงินมันไม่ออกมันไม่มีอะไรอ่ะมันไม่ได้จะกินมันดูแล้วมันเศร้านะแล้วลูกไปไหนลูกมีไหมมีหลายคนด้วยในอดีตนะครับพ่อแม่มีลูก10คนนะเยอะนะ10คนในปัจจุบันนี้มีไม่ถึงนะในอดีตเนี่ยมีลูก10คน6คน7คนเขาพ่อแม่เขาเลี้ยงลูกได้มีชีวิตรอดกันทุกคนอยู่ดีกันทุกคนและทำไมลูกหลายๆคนนั้นน่ะพ่อแม่มี2คนเองดูแลกันไม่ได้ท่านพี่น้องครับเรามาดูนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยครับได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับนะการอกตัญญูต่อพ่อแม่นั้นนะมันเป็นเรื่องที่เป็นความผิดนะที่ร้ายแรงและการอกตัญญูต่อแม่นั้นมีบาปมหันต์กว่าบาปใดๆนะท่านรอซูลได้บอกอย่างเจาะจงว่าอัลเลาะห์ตาลาห้ามกตัญญูกับต่อพ่อแม่โดยเด็ดขาดอินนัลลอฮะฮัรอมะอะลัยกุมุลอุกูกุลอุมมะฮาติกุมแท้จริงอัลเลาะห์ตาลาห้ามพวกท่านทั้งหลายทำการเนรคุณการเนรคุณคือการอะไรครับการไม่ดูแลการปล่อยปากการไม่รู้ไปชี้นะครับไม่รู้ไม่ชี้
เรามาดูสังคมปัจจุบันนะครับเลี้ยงพ่อแม่เหมือนกับผักตบชวานะบางคนไม่เป็นชาวคลองนี่ไม่รู้ว่าผักตบชวาเนี่ยนะชาวคลองก็ทำอะไรกับมันนะผมเคยอยู่ชาวคลองนะครับอยู่คลองลำหินนะในตอนเล็กๆเนี่ยก็จะมียออยู่ยอมีไว้ทำอะไรครับก็มีไว้ยกขึ้นมาเพื่อที่เอาปลานะแล้วก็จะต้องทำอะไรเมื่อมียอแล้วเขาจะต้องทำเอาไม้กอไผ่ยาวๆไปวางไว้หน้ายอที่น้ำมันจะไหลใช่ไหมไปไว้ทางด้านเหนือน้ำไปผูกไว้นะเพื่อที่จะกันไม่ให้ผักตบชวาเนี่ยมันเข้ามาในยอพอเรายกมาติดผักตบชวามันจะลำบากในการที่จะตักปลาขึ้นมานะแล้วเสร็จแล้วเป็นไงครับพอเวลาสวะหรือผักตบชวามันเข้ามาติดเราก็เอามีไม้ยาวๆก็ค่อยๆเคลียร์มันออกสังคมปัจจุบันนี้ดูพ่อแม่อย่างนั้นนะมันพวกตบชวาก็เคลียร์ออกนะเราก็คงจะเคยได้ยินนะครับว่าแม่มีลูกสองคนนะสมมตินะเป็นเรื่องสมมตินะคนหนึ่งอยู่นครนายกนะอีกคนหนึ่งอยู่เชียงใหม่นะลูกมันจะให้ไปอยู่เชียงใหม่อีกคนหนึ่งจะให้อยู่นครนายกพี่น้องฟังให้ดีนะโอ้มันน่าจะดีใจนะลูกเขาอยากจะแย่งกันจะอยู่ใช่ไหมให้มองพ่อแม่ที่อยู่อีกคนหนึ่งจะให้ไปอยู่นครนายกอีกคนหนึ่งจะให้ไปอยู่เชียงใหม่นะครับแต่ไอคนที่อยู่เชียงใหม่นะอยากให้แม่ไปอยู่นครนายกไอลูกนครนายกเนี่ยอยากให้แม่ไปอยู่เชียงใหม่มันก็เหมือนอะไรครับเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยเห็นพ่อแม่เห็นแม่เป็นสบะเคลียร์ออกให้เป็นอยู่ให้มันพ้นเพราะถ้าอยู่แล้วก็มันหงุดหงิดมาถึงขี้บ่นแม่คุณพ่อคุณแม่ขี้บ่นคุณพ่อคุณแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะดูแลผักภาระคุณรู้ป่ะทำอย่างนั้นน่ะเป็นโอกูกมันคือการเนรคุณไม่ดูแลเขาไม่ทดแทนบุญคุณเขาและผลคืออะไรครับอิสลามห้ามและมีอีกหะดีษหนึ่งนะครับนะครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ประกาศในขณะที่จะออกไปทำการญิฮาดทำสงครามในกองทัพของศัตรูการญิฮาดคือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะปลุกเร้าผู้คนเนี่ยให้เสียสละชีวิตของตนเองทรัพย์สินของตนเองให้เสียสละนะเพราะอะไรครับเพราะถ้าหากว่าไม่ญิฮาดศาสนาไม่ถึงเรานะศัตรูเนี่ยต้องที่เข้ามานครมาดีนะมาเพื่อที่จะจับท่านนบีสังหารเมื่อท่านนบีสังหารศาสนาจบนะครับศักดิ์ศรีต่างๆของชาวมาดีนะหมดเลยนะครับเพราะนั้นจึงปลุกเราและท่านรอซูลเนี่ยบอกว่าใครก็ตามที่เสียสละนะสวรรค์นะใครที่ตายในสนามรบสวรรค์นะเชื่อไหมถ้าเชื่อเอามีซอฮาบะห์หลายคนอยากที่จะไปพอท่านนบีไปตรวจแถวแล้วเจอครับนะเจอคนเนี่ยคนเนี้ยรู้ว่าแม่เนี่ยนะรักจริงๆแล้วมันหลายคนนะในนั้นมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่แม่เขาไม่ปกติแม่เขาอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีคนปฏิบัตินะครับนะท่านอาซูลก็ถามว่ามีมารดาอยู่ใช่ไหมบอกใช่ท่านนั้นบอกว่าถ้ามีมารดาญิฮาดที่ดีที่สุดคือไปดูพ่อไปดูแม่ก่อนไม่ต้องมาทำสงครามขนาดเรื่องญิฮาดยังยิ่งใหญ่ท่านพี่น้องครับการดูแลแม่ดูแลพ่อยิ่งใหญ่กว่ากลับไปดูไม่เอาเพราะผมอยากจะทำนะผมอยากจะปกป้องท่านอันนี้ยิ่งใหญ่กว่าภาคผลได้มากกว่าขนาดญิฮาดยังเป็นเรื่องที่เราต้องเสียสละแต่ท่านรอซูลบอกไปดูพ่อแม่อยู่และในยามปกติอย่างนี้ทำไมลูกๆนะเอาคุณแม่คุณพ่อเป็นอะไรครับเป็นภาระนะครับอีกหะดีษหนึ่งนะครับไหนๆผมจะเอาหะดีษตรงนี้ให้หมดนะครับเดี๋ยวคุณผมจะมีหะดีษเสริมเติมจากสื่อที่ให้มาที่ให้กับท่านพี่น้องไปเขาบอกโทษของการตัดญาติขาดมิตรนะครับมันมีบทการลงโทษของการฝ่าฝืนบทบัญญัติของตอลอไม่กี่ประการนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่ทรงเก็บการลงโทษตรงนั้นไว้นะครับนะลงโทษในดุนยามันไม่มีไม่กี่อย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คื
นะท่านรอซูลบอกว่ามามินซันบินอัจดาระอัยยูอัจิลัลลอฮูลิซอฮิบิฮิลอุกูบะตาฟิดดุนยามามาอามายัดดะคิรุละฮูฟิลอาคิเราะห์บอกไม่มีโทษใดที่สมควรอย่างยิ่งที่อัลลอฮ์จะทรงรีบเร่งจัดการลงโทษในดุนยานี้และพร้อมทั้งสะสมการลงโทษเอาไว้อีกในโลกอาคิเราะห์ท่านครับนี่แปลว่ามันรุนแรงมากนะเร่งรีบลงโทษบางส่วนในดุนยาแล้วเก็บเอาไว้ลงโทษต่อในวันอาคิเราะห์มันมีอยู่โทษอยู่ไม่กี่โทษนะครับในนั้นก็คืออัลบักยีวากอตีอัติรอฮิมคือหนึ่งก็คือเรื่องของการละเมิดก่ออาชญากรรมก็คือการที่เรานั้นไปทำร้ายคนอื่นอย่างจงใจจนกระทั่งเขานั้นได้รับความเดือดร้อนจากเราในการที่เราไปกลั่นแกล้งเขาและอีกประการและบางอุลามาบางคนบอกคำเนี้ยมันคืออะไรครับมันคือเรื่องของการซีนาการซีนาการซีนาอัลลอฮฺตะอาลาลงโทษในดุนยาเนี่ยแหละหนึ่งลงโทษในดุนยาเนี่ยหนึ่งให้เป็นโรคคนทำซีนาเนี่ยมักจะเป็นโรคร้ายแรงสองคือโรคเรื่องของการขาดทรัพย์ขาดความต้องการบางคนบอกว่าคือความยากจนแต่จริงๆบางครั้งมันไม่ได้ยากจนนะบางคนรวยเนี่ยแต่มันรู้สึกอะไรครับกระหายอยากจะได้มากอีกคือไม่รู้จักพอแล้วก็มีความทุกข์จากการที่ไม่รู้จักพอระบบจากคนอื่นแล้วก็คือประการต่อมาก็คือนะกอติอัติรอฮิมก็คือการตัดญาติขาดมิตรและการตัดญาติขาดมิตรประการแรกเลยนะครับก็คือบิดามารดานะครับคือสองผู้ให้กำเนิดระวังให้ดีนะครับการที่เรานั้นตัดญาติขาดมิตรแล้วก็ไม่ดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะหรือภาษาอาหรับเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณแม่คุณพ่อนะพ่อให้ความสำคัญกับแม่มากกว่านะครับมันคือหายนะนะและเช่นเดียวกันนะครับอีกคดีสหนึ่งรากิมาอัลโฟมันอัตรอกาอาบาไวฮีอินดัลกีบารีอาฮัดฮูมาเอากีไลฮูมาฟาลัมยัดคิลิจันนะมันเป็นเรื่องอัปยศรากิมาอัลคือคำว่าอัลแปลว่าจมูกรากิมาคือการที่เรานั้นจมูกเนี่ยมันอะไรครับมันคุกฝุ่นมันเป็นสำนวนภาษาอาหรับหมายถึงความอัปยศแม้กระทั่งหัวนี่ยังยืนหยัดอยู่ที่สูงไม่ได้มันจะต้องลงไปอยู่กับนะพื้นดินที่คนต้องเหยียบย่ำเพราะนั้นเป็นเรื่องอัปยศอย่างมากเลยมันเป็นเรื่องอัปยศอย่างมากเลยนะครับคนหนึ่งที่ชีวิตอยู่ในขณะที่พ่อแม่ของเขาหรือคนหนึ่งคนใดแก่ชราแต่เขาไม่สามารถที่จะเข้าสวรรค์ได้นั่นหมายความว่าไงครับพฤติกรรมของเขานั้นไม่ได้เอาใจใส่ดูแลสองผู้ให้กำเนิดเลยทำร้ายจิตใจท่านปล่อยให้ท่านอยู่ตามยถากรรมเวลาพูดก็ตอกย้ำให้ท่านนั้นเสียอกเสียใจใครที่ทำให้พ่อแม่ต้องน้ำตาตกต้องตบัดตัวมากๆและท่านพี่น้องครับตราบใดที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นทางนะทางตะวันตกแล้วตกทางตะวันออกเรายังมีทางแก้เรามีทางเยียวยาตาบัดตัวแล้วขกัดไปดูท่านทำอย่างไรให้ท่านนั้นมีรอยยิ้มทำยังไงที่ท่านนั้นรู้สึกอบอุ่นเหมือนกับเราตอนเด็กๆเราจำในสภาพเราเด็กๆที่เรียนป.1 ป.2 เรียนอนุบาลได้ไหมในวันแรกที่เราไปเรียนแล้วเราร้องไห้แต่อบอ้อมกอดที่อบอุ่นที่สุดคืออ้อมกอดของแม่เมื่อกลับบ้านไปหรือเขาได้มาปลอบเราเราจะทำยังไงที่ทำให้แขนทั้งสองอบกอดเขาแล้วเขารู้สึกมีความสุขถ้าเรามีเรากลับไปทำครับแต่ไม่มีแล้วก็ยังมีทางเยียวยาเราติดตามกันต่อนะครับเรื่องของฮะดีษนะครับแล้วก็บทดุอาบทสุดท้ายนั้นท่านพี่น้องก็คงจะมีอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาในเรื่องของตอนท้ายนะครับท่านพี่น้องครับสิ่งที่ผมจะนำเสนอท่านพี่น้องต่อไปนะครับแป๊บนึงนะครับอ
เมื่อสองผู้ให้กำเนิดจากไปเมื่อกี้นี้บอกว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงเมื่อสองผู้ให้กำเนิดจากไปแล้วเราจะกลับไปทำความดีต่อสองผู้ให้กำเนิดนี้ได้ไหมแล้วเราจะไปแก้ไขเยียวยาในความผิดพลาดของเรานี้ได้ไหมท่านพี่น้องเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าตราบใดก็ตามซึ่งดวงอาทิตย์ยังไม่ได้ขึ้นนะครับทางทิศตะวันตกตกทางทิศตะวันออกหมายถึงวันกิยามะห์นะเรายังมีโอกาสที่จะแก้ไขเราจะมีโอกาสที่เยียวยานะครับมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับนะที่ชื่อว่าท่านอาบูไซอาบิโอไซชื่อว่ามาลิกบิบดินรบีอะนะครับเป็นชาวเผ่าซาอิดีนะครับได้กล่าวว่าไบนะมานะฮะนุอินดารอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสยาอาฮูรอจุลุนมินบะนีซะลามะในขณะที่เรานั้นอยู่ร่วมกับท่านรอซูลสนทนากันนะครับในครั้งหนึ่งนะครับก็มีชายผู้หนึ่งจากบะนีซะลามะมาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละยารอซูลุลลอฮ์ก็ได้กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ฮัลบักียะมินบิรริลอบาวัยยะชัยอุนอะบารุฮูมาบิฮิบะดาบาวติฮิมามันยังคงเหลือภาคผลบุญบ้างไหมจากความดีของพ่อของคุณแม่คุณพ่อของฉันนะที่เขาตายไปแล้วนะมันยังมีเหลืออีกไหมที่ฉันนั้นจะทำความดีให้กับคุณแม่คุณพ่อของฉันคำถามนี้ดีมากเลยนะครับบางคนบอกว่าฉันพ่อแม่ของฉันเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะฉันไม่มีโอกาสเลยมารู้อีกทีนึงท่านรอซูลมาบอกเนี่ยโอ้ฉันเห็นจริงแล้วฉันก็สลดมากฉันคงทำสิ่งที่ไม่ดีเมื่อทำสิ่งที่ไม่ดีเป็นไงครับเราก็อาจจะได้รับการโกรธจากโกรธกิ้วจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราจะทำความคุณงามความดีอะไรนะครับที่มาชดเชยในสิ่งความผิดพลาดของเรานะครับฟังให้ดีนะครับท่านรอซูลบอกว่าก็ละนะอัมใช่ยังมีโอกาสประการแรกนะอัสศอลาตุอะลัยฮิมาวัลอิสติกฟารุละฮูมาประการแรกเลยให้เราศอลาวาตนะศอลาวาตในที่นี้คือขอดุอาท่านพี่น้องครับบทดุอาสุดท้ายที่อยู่ในมือของท่านนะแล้วหลายคนก็ท่องจำอยู่แล้วร็อบบิฟริลลีวาลีวาลดัยยะวารฮัมฮูมากามารับบายานีซอกีรอนะครับโอ้พระผู้พิบาลนะครับของฉันโปรดให้อภัยแก่ฉันพี่น้องครับประการแรกเราจะขออะไรคนอื่นเราจะทำให้คนอื่นนะตัวเองต้องรอดก่อนนะขออภัยแก่ฉันก่อนนะครับนะและให้แก่บิดามารดานะของฉันและโปรดให้ความเมตตาท่านทั้งสองเหมือนกับท่านทั้งสองที่ได้เอ็นดูเราในวัยเด็กนะครับอันนี้ก็คือเราขอบ่อยๆนะเราขอบ่อยๆทุกการละหมาดทุกตันการทำความดีไม่ใช่หลังละหมาดอย่างเดียวทุกความดีเราขอบ่อยๆนะครับเพราะว่าการที่ลูกนั้นขอดุอาให้กับพ่อแม่อัลเลาะห์รับเลยนะอัลเลาะห์รับเลยนะครับแล้วว่าอินกอดุอะฮดิฮิมามิมบะดิฮิมาและให้เรานั้นได้จัดการเกี่ยวกับสัญญาของท่านทั้งสองที่เคยทำไว้กับที่ใดก็ตามให้มันลุล่วงสำเร็จก่อนเขาเสียชีวิตเขาเคยมีทำสนยิงสัญญาที่เป็นหนี้สินเป็นอะไรต่างเนี่ยใช้ให้หมดถ้าเรารักพ่อแม่ของเรานะเพราะว่าสัญญาถ้าเป็นฮักกุลอาดัมที่เขาไปละเมิดหรือไปทำกับคนอื่นเนี่ยมันให้ความดีของเขาเนี่ยแขวนอยู่นะจะเข้าสวนสวรรค์มีความสุขอยู่มันแขวนอยู่มันไม่ได้นะมันอึดอัดนะเพราะนั้นเราจะยกตรงนี้ก็คือว่าเราเป็นผู้ที่สืบทอดเราก็รักษาสัญญานี้ต่อทำให้มันลุล่วงไปทำให้มันเสร็จถ้ามีหนี้มีสินเราก็ให้เราก็ไปชดใช้เราในฐานะที่เป็นลูกนี่แหละคือการทำความดีต่อพ่อแม่นะครับวัลซิลาตุรฮิมอัลลาตีลาตูซาลูอิลลาบิฮิมาให้เราเชื่อมสัมพันธ์ในเครือญาติและเขาจะเป็นเครือญาติกับเราหรือไม่มันเหตุมาจากท่านทั้งสองถ้าหากว่าเป็นพ่อก็คือพี่น้องของพ่อพี่ป้าน้าอาของพ่อลูกๆของพ่อหลานของพ่ออะไรเงี้ยที่เกี่ยวพันกับพ่อคือเราจะเป็นญาติกับเราเนี่ยนับไปทางพ่อไงพ่อเป็นเหตุแล้วเขาจะเป็นญาติกับเราก็ทางเนี้ยด้านเนี้ยให้เราเชื่อมความสัมพันธ์เอาไว้นะและเช่นเดียวกันของคุณแม่เขาเช่นเดียวกัน
ผมเห็นนะครับเห็นในเรื่องของการเชื่อมตระกูลนะมันมีตระกูลใหญ่อยู่ตระกูลหนึ่งที่หนองจอกนะลูกหลานตกกิลูนะเขาจะสืบนะสายตระกูลใดถ้าหากว่าท่านไปละหมาดที่มัสยิดอัลฮูดาครับอย่าตาของเราครับอัลฮูดาเขาจะเห็นนะเขาสืบที่จริงแล้วมันมีเล่มที่มีมากกว่านั้นนะเขาสืบสามามากเล่มแค่ตระกูลเขาเนี่ยเล่มขนาดนี้หนาขนาดนี้แล้วเขาจะมีการจัดอะไรครับจัดในการเชื่อมเครือญาติของเขาในทุกปีปีหนึ่งสองสามหนแล้วเขาจะมีนะตระกูลนี้เขาจะมีอาหารมานะอาหารเขาอยากที่จะเลี้ยงอาหารให้กับญาติเขาก็ทำอาหารมาแล้วก็ในวันนั้นเวลามารวมกันเขาก็เอามาตั้งแล้วก็กินฟรีแล้วเขาก็จะรู้กันอ้าวจากไหนแหละคนเนี้ยเป็นญาติตรงด้านไหนมาเชื่อมเครือญาติกันไงเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยซึ่งผมเห็นแล้วมันน้อยนะเห็นก็ทำได้แค่ตระกูลหนึ่งตระกูลใดในช่วงของเดือนอมรอนเนี่ยยังมีนะจะเห็นอยู่หลายครอบครัวเขาจะรวมกันลูกหลานกีมานลูกหลานอะไรนะกีมาดลูกหลานนู่นตรงนี้เขาก็มารวมกันเด็กๆนะฮะครอบครัวประมาณ100คน150คนประมาณนั้นแต่ใหญ่ๆในที่เห็นมาก็คือลูกหลานตุ๊กกี้หลูที่หนองจอกเนี่ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะรู้จักหรือไม่ก็คือเราต้องมาสืบสายกันนะสืบสายกันแล้วก็การช่วยเหลือเกื้อกูลกันถ้าอยู่ในสายตรงนี้เราช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยเราจะรู้ณตอนนี้สิ่งที่น่าช้ำใจที่สุดก็คือเมื่อมีลูกหลานเขาตีกันมีเรื่องราวขึ้นโรงพักพอแล้วขึ้นไปพ่อแม่ขึ้นไปเห็นมาเห็นหน้าจ้าเอกันอ้าวลูกแกเหรอลูกไม่รู้กันไงไม่รักกันไงมาตีกันมันเรื่องชับอกช้ำใจของผู้ใหญ่มากเลยโทษเด็กไม่ได้ครับก็ต้องโทษเราอะเรานะไม่เคยในการที่จะเชื่อมเครือญาติกันเลยลูกหลานใครนี่ไม่รู้ลูกของฉันต้องดีกว่าอย่าลืมนะครับว่าเมื่อมีเรามีลูกมาแล้วเนี่ยอิสลามบอกว่าต้องทำอากีกอก็คือเรียกแล้วก็ประกาศและทำให้คนได้รับรู้ว่าในฉันมีลูกคนหนึ่งแล้วลูกของฉันนั้นก็คือหลานของพวกเธอพวกท่านทั้งหลายก็ช่วยกันดูแลกล่อมเกลาอย่างนี้ครับท่านพี่น้องประการต่อมานะครับอิกรอมุซอดีกิฮิมาให้เรานั้นให้เกียรติต่อมิตรสหายของพ่อแม่ของเราตามที่มีชีวิตอยู่พ่อแม่ของเราเนี่ยเคยสนิทกับใครเคยไปพูดกับใครเราไปเยี่ยมเยียนมีของฮะดียะไปพูดคุยถึงความดีไปพูดคุยถึงอะไรต่างนะครับแล้วก็ท่านพี่น้องเรื่องราวของสิ่งที่พ่อแม่อยากจะทำมันก็เข้าไปสู่ในเรื่องอินกอสอาดีฮิมามิมบะดีฮิมาก็คือเขาอยากจะทำอะไรอยากจะทำมูลนิธิอยากจะทำนู่นทำนี่ทำนี่ถ้าเราไม่โอกาสสานต่องานของเขานี่คือกระบวนการในการทำคุณงามความดีให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านพี่น้องครับต้องขอขอบคุณท่านพี่น้องเลยนะครับที่ให้กำลังใจผมชั่วโมงตึงเต็มๆแล้วนะครับที่เราได้มาร้อยเรียงกันในเรื่องของอัลกุรอานและฮะดีษนะครับต่อไปก็เดี๋ยวผมจะมีเรื่องราวที่จะพูดคุยต่อนะแต่หลายๆคนคันแล้วอยากให้ผมเกาเรื่องของคำถามนะจะเกาถูกที่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะกันครับผมมีอยู่อย่างนะครับท่านมีน้องก่อนที่จะผมตอบคำถามเนี่ยเราเข้าใจให้ตรงกันก่อนผมตอบคำถามถ้าคำถามไหนผมตอบได้ผมตอบนะครับแล้วก็คำถามของผมนั้นอย่าเอาไปเป็นที่ตั้งว่ามันเป็นอย่างนี้มันต้องทำอย่างนี้เป็นวาญิบไม่ใช่นะครับสิ่งต่างๆที่เราพูดคุยไปคือในเรื่องราวของซุนนะแนวทางของท่านรอซูลมันมีทัศนะที่หลากหลายถ้าผมไม่ตอบไปแล้วท่านพี่น้องฟังจะได้ก่อนประโยชน์ท่านต้องคิดไปเทียบเคียงกับคนอื่นนะแล้วท่านต้องมีเนียดนะถามตรงนี้ไม่ใช่เนียดเพื่อที่จะเอาคำตอบคนนี้ไปสาวต่อนะไปหักล้างคนอื่นเนี่ยอาจารย์คนนี้ว่าเงี้ยไปอย่างเงี้ยท่านพี่น้องทะเนียดอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าตำชีบินมีมะนะบาปแรงมากเลยนะเพราะนั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยนะแล้วผมก็ไม่ใช่คนที่รอบรู้นะอัลกุรอานก็นะฮาฟิซไม่ถึง30ยุสนะครับนะฮาฟิซไม่มากนะครับหะดีษก็จำไม่เยอะนะแต่ดีกว่าอย่างนึงก็มีตำรับตำราที่นะอ่านไปทำความเข้าใจได้ก็มาบอกกล่าวต่อนะครับต้องบอกในตอนต้นก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมี
ต็มหัวใจเลยก็คือความรักพวกเราทุกๆคนนะครับรักและอยากให้พวกเรานั้นรักคนอื่นๆนะครับคนเราถ้าหากว่าเรามีความรักกับคนอื่นถึงแม้เขาจะทำอะไรกับเราเรารับได้เราให้อภัยได้แต่ตราบใดที่เราอคติคนอื่นนะครับท่านพี่น้องครับนะบางคนวัยรุ่นนะฮะเงาก็เหยียบไม่ได้นะครับหมายความว่าไงครับปัญหาเรื่องไปตลอดนะถ้าอคติคนนะปัญหาเล็กมันคือปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่โอ้โหมหาศาลนะไม่มีปัญหาก็มีปัญหาแต่ถ้าหากคนเรารักกันไม่มีอคตินะนะปัญหาใหญ่ก็คือปัญหาเล็กปัญหาเล็กมันก็เล็กไปอีกนะถ้ามีเป็นปัญหาก็คือไม่มีปัญหานะครับท่านพี่น้องครับปัญหาแรกเราสามารถร่วมงานศพของพ่อแม่นะที่เป็นศาสนาอื่นนะผมไม่อ่านว่าศาสนาอะไรนะเป็นต่างความเชื่อแล้วกันนะลดในเรื่องของกระแสการอันนั้นกันนะกับความเชื่อของเราอื่นเนี่ยเราร่วมได้ไหมนะครับท่านพี่น้องครับท่านอัสุนบอกว่าละกุ้มดีนละกุ้มวาลียดีนนะครับความเชื่อในเรื่องของพิธีกรรมศาสนาของคนอื่นกับคนอื่นเขาเราอย่าไปร่วมเช่นเดียวกันครับศาสนาของเราก็ไม่ต้องไปร่วมคนอื่นเข้ามาเขายังไม่ได้ศรัทธายังไม่ประจุงเข้ามาละหมาดมาจุงเข้ากิจกรรมเนี่ยไม่อย่างนั้นนะครับในเรื่องของพิธีกรรมศาสนาร่วมกันไม่ได้อยู่แล้วแต่ในเรื่องของการเป็นอะไรครับเราอยู่ในสังคมเนี่ยนะท่านรอซูลก็ทำเป็นแบบฉบับนะครับท่านรอซูลก็เคยไปนะโบสถ์ของคริสต์สถานที่หลายสถานที่ที่เป็นต่อมาเป็นสถานที่ศาสนาเนี่ยมันก็คือเป็นศาสนาอื่นมานะแม้กระทั่งมัสยิดของท่านนบีบ้านของท่านนบีเนี่ยมันก็เป็นของยะฮูดและนศรอมาก่อนนะครับเพราะนั้นความดีนะความดีมันชนะแต่เราไม่อาธรรมเขาไงเพราะนั้นเมื่อเราเป็นลูกเนี่ยพ่อแม่ของเราเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามไงมึงได้ต่างความเชื่อไงใช่ไหมเราสามารถไปร่วมได้เลยในฐานะเป็นลูกแล้วการไปร่วมเขาที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามในเรื่องของพิธีกรรมได้ครับแม้ทั้งเดินเข้าวัดนะเขาเสียเขาเผาเขาสวดกันในวัดแต่เราจะไปเยี่ยมเยียนถ้าจะไปที่อื่นก็ไม่เจอใช่ไหมศพเขาอยู่ที่วัดศพเขาไม่เอาเข้าบ้านอยู่แล้วใช่ไหม อยู่ที่วัดเราก็ไปเราก็แสดงความเสียใจกับญาติของเรากับอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ต้องห้ามแต่เราอย่าไปร่วมในกิจการใดที่เป็นเรื่องราวของศาสนาท่านพี่น้องที่ทำอย่างนี้ศาสนาเขาก็ไม่เสื่อมด้วยกับตัวเราที่ต่างความเชื่อเราก็ไม่เขาก็ไม่ทำให้เรานั้นเสื่อมในเรื่องราวของศาสนาในเมื่อเขาเชื่อต่างกับเราต่างคนต่างอยู่ในเรื่องราวของตรงนี้เพราะนั้นไม่เป็นเรื่องห้ามนะครับที่เราจะไปนะครับไปงานแต่งงานของเพื่อนต่างศาสนิกสามารถให้ซองได้ไหมคำถามกลับว่าตอนเราแต่งงานเพิ่งตัดสนิทเขาใส่ซองมาเรารับไหมรับใช่ไหมทำไมรับอ่ะแล้วถ้าเราจะให้เขาอ่ะนะสิ่งใดรับได้เราก็ให้ได้ครับท่านพี่น้องครับอันนี้ไม่เขาให้เราเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเราเขาแสดงความยินดีกับเราใช่ไหมเหมือนกับเพื่อนเราแต่งงานมันไม่ได้เกี่ยวในเรื่องราวของศาสนานี่มันเรื่องราวของว่าเขาเป็นเพื่อนกับเราเราก็อยากที่จะแม้ทั้งซื้อของขวัญให้เขามันเป็นเรื่องของอย่าไปตีกรอบเป็นเรื่องของศาสนานะนี่เรื่องของมุอามะลาตเรื่องของสังคมซึ่งสังคมไม่ได้โยงไปสู่ความเรื่องศาสนาโยงไปสู่เรื่องพิธีกรรมเลยมันไม่ใช่นะวะลออาลัมนะครับวะลออาลัมนะครับในตรงนี้ข้อที่3นะครับงานศพใส่ซองช่วยงานได้ไหมของต่างศาสนิกนะครับของต่างศาสนิกก็เมื่อกี้ก็ว่าแล้วนะครับนะเวลาญาติเราเสียเข้ามาเข้าซองมาเราก็รับใช่ไหมแล้วเวลาเราไปปุ๊บแล้วถามว่าไอ้สิ่งที่เราให้ไปเนี่ยให้เขาไปสนับสนุนเรื่องราวของศาสนาความเชื่อเปล่าให้เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับเราให้เพราะว่าเขาปฏิสัมพันธ์กับเราดีแล้วการให้กันลักษณะนี้มันเป็นวัฒนธรรมของสังคมที่มีเกี่ยวกับศาสนาก็ไม่มีปัญหาครับเมื่อจะให้ไปนะครับแล้วไม่ต้องไปถามต่อนะให้ไปแล้วคุณเอาไปทำอะไรมันเรื่องของเขาแล้วไม่ใช่นะมันเรื่องของเขาแล้วนะครับเขาจะไปทำต่อแม้กระทั่งเขาไปทำในสิ่งอื่นเราให้เขาเนื่องจากเขาเป็นเพื่อนกับเราเราแสดงความยินดีกับเขานะครับหรือว่าแสดงความเสียใจกับเขานะครับประการที่4ไปงานบวชของญาติพี่น้องของเราสามารถร่วมด้วยได้ประมาณไหนก็
ถ้ากิจศาสนาเราก็ไปรวมได้ไปถือเทียนไปถือแห่เข้าไปต่างๆคงไม่ได้นะฮะแต่ไปยุ่งกับเขาเป็นเพื่อนเขาทำความดีตามความเชื่อของศาสนาเราก็ไปร่วมนะครับคงไม่ต้องไปอะไรที่มันเป็นเรื่องล่อแหลมนะเราก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นนะเราไปในเรื่องของสังคมไงเขาทำความดีเหมือนกับเราทำความดีอะไรสักอย่างนึงและเราก็เชิญต่างศาสนิกเข้ามานะเขาบางครั้งเราไม่ได้เชิญนะสังคมเราอยู่ในสังคมเนี่ยเขารู้เขาก็มาแสดงความยินดีกับเราอย่างเงี้ยเขาก็มาแต่ว่าถามว่าเข้ามาร่วมกับเราไหมในเรื่องปฏิเรื่องของศาสนาเปล่ามันเรื่องของสังคมเอาเป็นว่าเรื่องของพิธีกรรมเราร่วมไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไปร่วมเขาในสถานที่ความเชื่อของเขาก็ตามนะครับนะเราก็พยายามเท่าที่ความจำเป็นแล้วกันนะครับท่านพี่น้องครับปัญหาเนี่ยมันมีอยู่ฝุ่นนั้นมันมีอยู่นะแต่บางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงนะอย่างเช่นเรื่องงานกิจสิ่งที่จะเห็นอยู่บ่อยๆเลยก็คือเรื่องของวันสงกรานต์ใช่ไหมวันสงกรานต์ที่เราไปแล้วก็คือไปดูว่าเขาทำยังไงดูอะไรต่างๆไปเราไม่มีปัญหาแต่ถ้าถึงก็กลับลงไปด้วยแล้วก็ไปถือน้ำสาดเขาด้วยสนุกนะอันนี้ก็คือนะเราก็สมควรที่จะหลีกเลี่ยงเพราะว่าในกิจกรรมนั้นมันโยงในเรื่องราวของศาสนาด้วยนะครับเรื่องราวของเรื่องศาสนาด้วยในเรื่องของตรงนี้ก็เป็นที่ชัดเจนนะฮะหลายๆที่มันได้มีวันต่างๆเหล่านั้นแต่เราไม่ได้ห้ามเขามันเป็นความดีงามของเขาเขามีเหตุผลของเขาก็ความเชื่อของเขาเราก็ไม่ได้ไปรบกวนนะแต่ในฐานะเราก็ไม่ได้ไปร่วมเพราะว่าในสถานการณ์แล้วก็ในเรื่องของสิ่งตรงนั้นมันมีเรื่องของศีลธรรมที่ท่านรอซูลได้วางกรอบไว้มันจะมินเมในเรื่องของการปะปนระหว่างหญิงชายเรื่องของการทำความไม่เหมาะสมพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างหญิงชายนะครับเราก็ต้องเห็นนะครับนะหลายๆคนที่เป็นนักวิชาการก็บอกก็ไม่สมควรไปร่วมในกิจกรรมนั้นนะครับพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วสามารถขอดุอาให้ได้ไหมเป็นต่างศาสนิกนะเราขอดุอาตรงนี้เราต้องไปดูที่ตัวบทนะครับครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนะมีลุงใช่ไหมฮะลุงท่านที่ชื่อว่าอบูตอเลบอบูตอเลบนั้นเป็นบุคคลที่ปกป้องดูแลนะท่านรอซูลเนี่ยมาตลอดเลยและท่านก็พยายามในการที่จะให้ท่านนั้นได้เข้าอิสลามแต่ท้ายที่สุดท่านไม่ได้เข้าแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอดุอาเมื่อขอดุอาให้กับอบูตอเลบเนี่ยกับมีตัวบทมาตำหนิกับท่านรอซูลบอกว่าในเรื่องของความเชื่อขอนะขอได้นะแต่คนที่ให้คือใครครับก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแล้วก็อุลามะเขาตีในเรื่องตัวนี้ตีความหมายตรงนี้ว่าถ้าหากขอคนที่เขาเสียชีวิตแล้วเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาไม่สมควรขอให้เพราะเขาปฏิเสธอยู่แล้วเราสามารถไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะอัลลอฮฺตะอาลาไม่ยกโทษให้อยู่แล้วนะไม่ยกโทษอยู่แล้วทำความดีแล้วก็ขอได้อยู่อย่างเดียวก็คือนั่นแหละถ้าขอไปอัลลอฮฺตะอาลาก็ไม่ได้รับนะอันนี้ก็คงจะชัดเจนนะแม้กระทั่งคนที่ท่านรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรักแต่ถ้าหากเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราขอดุอาได้ไหมแม่เราเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยบอกเราจะขอดุอาให้เขาเนี่ยมันติดขัดนะอัลลอฮฺตะอาลาจะตอบรับดุอาหรือไม่รับดุอาก็คือด้วยกับศรัทธาไงเพราะฉะนั้นประการแรกขอดุอาให้เราประการแรกที่เราหลุดออกจากปากเราอัลลอฮฺตะอาลาโปรดฮิดายะให้กับคุณแม่ให้กับคุณพ่อของฉันที่เขายังไม่ได้ศรัทธาและให้เขาหายและขอให้หายประการแรกขอฮิดายะก่อนเมื่อเขาได้แล้วก็ขอให้หายอย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยเราขอดุอาอย่างเงี้ยถามว่ามันผิดไหมไม่ผิดแต่ประการแรกเราขอฮิดายะก่อนสักวันหนึ่งดุอาที่ดีด้วยกับลูกที่เราเข้าใจแล้วเราอยากจะให้แม่ของเราหลุดพ้นจากการลงโทษในวันอาคิเราะห์ของพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและเราจะขออะไรเนี่ยเราก็ขอให้แต่ประการแรกก็เริ่มด้วยกับขอฮิดายะห์ก่อนนะครับเอาละครับท่านพี่น้องนะครับเวลายังพอมีเหลืออยู่นะครับผมขอนำเสนอเกี่ยวกับหะดีษอีกหะดีษนึงเดี๋ยวกับครูอับดุลกานีก็จะมาพูดคุยต่อนะครับครับผมเชิญครับคือว่าสำหรับผู้คนเขารักชาตินี่นะอย่างบริษัทที่มาเนี่ยเขาจะทำความดีกับพ่อแม่เขา
ได้ไหมที่จะทำแบบไหนที่จะต้องไปหาพ่อแม่เขาคือการทำความดีต่อพ่อแม่นี่ได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างเลยที่ไม่ได้ก็คือขัดในเรื่องของศาสนาเพราะนั้นตรงเนี้ยถ้าพูดตรงเนี้ยมันก็พูดกว้างๆใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องเอาประเด็นมาเอาประเด็นมาว่าตรงเนี้ยได้หรือไม่ได้แล้วจะบอกอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยที่ถามมาก็ส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของการไปร่วมงานร่วมงานศพร่วมงานกับเพื่อนๆของเราที่เป็นต่างศาสนิกที่ก็ทำอย่างนู้นอย่างนี้ก็คืออย่างเงี้ยไม่มีปัญหานะครับเราไปร่วมได้ในขณะเดียวกันว่าเราอย่าไปร่วมในเรื่องราวของกิจที่เป็นเรื่องของการแสดงจงรักภักดีอื่นจากอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเราไม่ได้นะครับพิธีกรรมศาสนาพิธีกรรมศาสนาครับเราไม่ร่วมนะไม่ได้ครับไม่ได้ทานต้องไปแก้ไปเลยนะฮะพวกคุณมาเรียนตรงนี้ทุกวันอาจารย์มลิกคิดว่าเดี๋ยวเราเข้าเวลาไปไวเนี่ยครับประมาณเที่ยงวันครับประมาณเที่ยงเดียวตอนนี้เที่ยง10ตอนนี้11โมง15นาทีเรามีเวลาอยู่ประมาณอีกสัก30นาทีเสร็จครับเดี๋ยวจะให้ปฏิฐานกุศลเดี๋ยวไปละหมาดที่มัสยิดหาแค่ไม่กลับมัสยิดกูไปด้วยกับแปดละหมาดที่มาดีนะฮะเราจะเลิกไปไวหน่อยเพราะว่าเขาจะได้ไปละหมาดที่นั่นนะครับผมที่มัสยิดนะตอนนี้อันนี้การยังไงนิดอีกใช่ไหมก็อีกสัก10นาทีน่าจะได้แค่10นาทีนะเดี๋ยวเราจะไปก่อนเวลาเพราะว่าที่มัสยิดเขาอ่านตามเวลาครับได้ครับโอเคครับครับก็มีเรื่องอีกหนึ่งที่จะบอกว่าการทำความดีต่อพ่อแม่เนี่ยนะครับเป็นเหตุที่ทำให้อัลเลาะห์ตะอาลาตอบรับดุอาแบบฉับพลันทันทีนะครับเราบางครั้งเราเจออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นภัยคุกคามกับความรู้สึกหรือกระทันหันนะครับเราก็อยากที่จะอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยทรงตอบรับดุอาทันทีของเราใช่ไหมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกินเยี่ยมขับขันแล้วเราอัลลอฮฺตะอาลาไม่ตอบรับเนี่ยนะมันก็มีฮะดีษบทหนึ่งว่าถ้าหากว่าเป็นภัยอะไรที่ขับขันแล้วเราทำความดีต่อพ่อแม่เอาความดีต่อพ่อแม่เป็นหลักแล้วเอาความดีนั้นเป็นสื่อกลางขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบรับทันทีก็มีฮะดีษบทหนึ่งนะครับนะที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ติดถ้ำสามคนนะครับคนที่ติดถ้ำสามคนเนี่ยนะผมเล่าเลยกันนะครับมันเป็นตัวบทฮะดีษที่อยู่ในซอฮีห์นะครับอยู่ในซีบอคอรีและมุสลิมด้วยนะครับซึ่งครั้งหนึ่งมีชายสามคนไม่รู้จักกันนะมาแล้วปรากฏว่าเจอเหตุการณ์ฉับพลันทันทีก็คือมีพายุทะเลทรายเกิดขึ้นเขาก็หนีนะพายุทะเลทรายเนี่ยนะครับเข้าไปในถ้ำแล้วผลที่สุดว่าถ้ำนั้นก็โดนอะไรครับโดนพายุทะเลทรายเนี่ยทำให้หินนั้นตกมาหน้าถ้ำซึ่งเขาทั้ง3คนพยายามที่จะผลักดันให้หินนั้นออกจากปากถ้ำให้ได้แต่เขาไม่สามารถแต่ทั้ง3คนเป็นคนที่อีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาก็เลยมาพูดคุยกันในความมืดมิดในอากาศที่น้อยนิดแต่เขาไม่สิ้นศรัทธานะครับเขาก็บอกว่าเราคงที่จะต้องใช้ปาฏิหาริย์แล้วแหละนะขอดุอาจากอัลเลาะห์ตะอาลาเล่าเรื่องราวต่างๆคนหนึ่งในสามคนนะรู้สึกจะเป็นคนแรกด้วยที่ทำให้หินมันเคลื่อนทำให้อากาศเข้าทำให้แสงเข้าทำให้ความอึดอัดนั้นมันผ่อนคลายลงก็คือชายผู้นี้บอกว่าชั้นนั้นน่ะมีพ่อแม่ที่แก่ชราอยู่คนหนึ่งนะครับซึ่งพ่อแม่ที่แก่ชราเนี่ยชั้นรักมากแล้วชั้นนั้นจะเป็นคนที่รีดนมมาให้ท่านทานเมื่อออกไปหาทำมาหากินนอกบ้านได้ก็จะเอาอาหารมาแปรเปลี่ยนเป็นอาหารแล้วก็จะเอาเป็นอาหารชิ้นแรกคำแรกเนี่ยให้กับสองพ่อกำเนิดคือคุณแม่คุณแม่คุณพ่อนิทานก่อนนะครับจะไม่ให้ลูกไม่ให้ปัญญานิทานก่อนนะครับซึ่งทำอย่างนี้เป็นประจำและครั้งหนึ่งนะครับทำให้เขาเนี่ยกลับบ้านผิดเวลาทำให้สองพ่อกำเนิดเนี่ยคุณแม่คุณพ่อเนี่ยหลับไปก่อนเมื่อหลับไปก่อนเข้ามาเขาเตรียมอาหารมาจะไปให้ปัญญาก็อยากจะทานลูกก็ร้องก็จองงอแงนี่อยากจะทานเขาบอกไม่ให้เขานั้นบอกว่าจะต้องให้พ่อกับให้แม่กับพ่อเขานิทานก่อนนะแล้วเสร็จเรียบร้อยคันจะไปปลุกก็กลัวว่าจะรบกวนการพักผ่อนของแม่แต่พ่อกับแม่เนี่ยแม่กับพ่อเนี่ยยังไม่ได้ทานอะไรนอนหลับไปจนทั้งรุ่งสางให้กินก่อนแล้วลูกๆได้ทาน
เขาทำเป็นอย่างนั้นเขารักคุณพ่อคุณแม่จริงๆเลยเขาบอกถ้าฉันทำอย่างนี้แล้วเป็นการงานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับก็โปรดให้หินเคลื่อนและหินก็เคลื่อนท่านพี่น้องครับอันนี้เป็นฮะดีษบทหนึ่งบันทึกที่สอให้ด้วยเพราะนั้นเราถามดูว่าไอเราที่เราขอดุอาต่างๆเนี่ยบางครั้งมันเป็นเรื่องฉับพลันทันทีเนี่ยนั้นนาทีชีวิตนะคือไอหินมันตกมาหน้าถ้ำแล้วเสร็จเรียบร้อยเรื่องของแสงก็ไม่มีอากาศก็ไม่มีนะออกมาไม่ได้เนี่ยเพราะนั้นเรื่องของตัวนี้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่ฉับพลันไงเป็นเรื่องของทันทีแล้วขอดุอาเนี่ยแต่ปฏิหารมีไงเอาเราตาลาทรงตอบรับว่าหินมันเคลื่อนอันนี้ก็คือฮะดีษบทหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการทำคุณงามความดีต่อพ่อแม่ประการหนึ่งเมื่อทำด้วยจริงใจเนี่ยเมื่อเราเจอดามขับขันขอดุอาเนี่ยมันเป็นเหตุหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตาลาจะทรงตอบรับดุอาของเรานะครับและอีกประการหนึ่งนะครับคงจะเป็นฮะดีษสุดท้ายที่เราพูดคุยตรงนี้แด่ลูกๆที่ตะนีเหนียวแด่ลูกๆที่หงุดหงิดที่คุณพ่อคุณแม่เอาเงินของเราไปใช้โดยไม่บอกเราไอความรู้สึกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเหมือนกันในยุคสมัยของท่านรอซูลมีชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลแล้วก็ฟ้องร้องกับท่านรอซูลบอกว่าท่านรอซูลฉันมีพ่อคนหนึ่งพ่อฉันเนี่ยเอาเงินของฉันไปใช้ไม่บอกฉันมันเป็นสิทธิของฉันน่ะคือจะให้พ่อเนี่ยให้ท่านรอซูลเนี่ยเตือนคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อไม่ฟังใครนอกจากท่านรอซูลบอกให้ท่านรอซูลเนี่ยเตือนหน่อยท่านรอซูลก็ฟังไปมาแล้วนะครับก็คุณพ่อเอาเงินไปใช้เนี่ยใช้คืออยากจะได้ของกินใดของใช้บางอย่างซึ่งราคามันไม่ได้มากนักเลยมันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงของลูกเลยในการที่จะเสียสละตรงนี้ให้กันพ่อตลอดชีวิตเนี่ยทำเพื่อลูกลูกต้องการอะไรในยามวัยเนี่ยเอาให้แต่เมื่อเขาแก่ตัวมาแล้วเขาหาอะไรครับหาปัจจัยต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ไม่รู้จะตรงนั้นไหนเห็นมันเล็กน้อยก็ของลูกนี่ไปใช้ท่านรอซูลเรียกลูกคนนั้นมาก็บอกว่าอันตะวามาแล้วก็วามาลูกกะลีอาบีรู้หรือเปล่าว่าตัวแกน่ะและทรัพย์สินที่แกมีอยู่น่ะมันเป็นของพ่อของเจ้านั่นหมายความว่าไงครับความสุขของพ่อเล็กๆน้อยๆทำไมเจ้าต้องเอาเรื่องยิบย่อยเนี่ยมาฟ้องท่านรอซูลตระหนักไว้เรานะเรามีข้าวของมาอะไรมันถ้าพ่อแม่ของเราหยิบฉวยไปใช้เนี่ยนิ่งเสียไม่ต้องไปเขาเอาไม่เยอะหรอกหลักการศาสนาบรรดาอุลามะบอกว่าถ้าหากว่าเขาเอาไปไม่ได้เป็นเรื่องของการสุรุ่ยสุร่ายไม่เป็นเรื่องถึงเอาไปแล้วทำให้ความมั่นคงของครอบครัวของเราต้องสั่นคลอนไม่ต้องถามกลับว่าเรามีเนี่ยตอนเราเด็กๆเล็กๆเรานึกย้อนกลับสิเด็กๆเล็กๆเนี่ยเราได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ให้ไม่พอก็บอกเขาให้ณปัจจุบันนี้พ่อแม่บางคนยอมเป็นหนี้เป็นสินลูกมันอยากได้อะไรอยากได้โทรศัพท์ที่มันดูเร็วๆหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยบางครั้งพ่อแม่ยอมเป็นหนี้เป็นสินเอาเงินอนาคตมาให้ลูกนะในสิ่งนี้พ่อแม่ยังเสียสละได้และเราเนี่ยมีเงินเดือนแล้วถามจริงๆนะเคยใส่ซองให้คุณแม่เป็นรายเดือนหรือเปล่าคนข้างบ้านผมมีนะเขาคุณแม่จะพูดชมลูกอยู่เสมอพอถึงเดือนแม่ลูกเนี่ยเอาเงินมาให้ลูก 2-3 คนนะไอ้คนเนี้ยมันดูดีหน่อยมันให้500ไอ้คนเนี้ยมันดูแย่หน่อยมันให้300 200ไม่ต้องรอเงินอะไรนะรอเงินจากรัฐบาล800 700ไม่ต้องรอนี่ลูกมันมาให้แล้วท่านพี่น้องท่านเก็บเอาไว้พอเวลาวันหนึ่งนะครับหลานน่ะเขาทำอะไรดีหน่อยเขาซื้อทองให้ซื้ออะไรให้หรือขนมอะไรเขาซื้อเข้ามานี่เล็กๆน้อยๆมันคือความสุขของท่านไงเพราะนั้นก็อยากที่จะบอกว่าเมื่อเรามีฐานะที่ดีแล้วเนี่ยเราทำอะไรให้เขาได้ยิ้มได้ดีใจบ้างไอ้ทำให้เขาริมยิ้มทำให้เขาดีใจเนี่ยมันคือสวรรค์นะประตูสวรรค์มันเปิดขึ้นนะครับท่านพี่น้องก็คงจะเพียงเท่านี้นะครับนะครับก็ขอประกาศนะครับท้ายสุดแล้วนะครับก็คือในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับของเราก็มีทุกเสาร์นะทุกเสาร์เราพยายามที่จะมีทุกเสาร์แต่วันเสาร์หน้าเนี่ยนะครับมันมีภารกิจบางประการนะครับที่ทำให้เราต้องงดไปแล้วก็เสาร์ถัดไป
เสาร์ที่31รู้จะรู้สึกจะเป็นอาจารย์ยาสินสลักเพชรนะครับนะแล้วก็ขอให้พวกเราก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ทุกสื่อต่างๆที่มีอยู่ณตรงเนี้ยนะครับสามารถดูย้อนหลังได้สามารถดูย้อนหลังได้นะครับสุดท้ายนี้ก็คงครูอัมดุลกรณีมีอะไรเพิ่มครับดูอาปิดประชุมนะครับท่านพี่น้องในอดีตนะครับผู้รู้เนี่ยเขาจะทบทวนนะก่อนที่จะปิดประชุมเนี่ยเขาจะทบทวนซูเราะห์วัลอัสรีนะครับให้เรานึกถึงทำไมต้องถึงซูเราะห์วัลอัสรีนะครับวัลอัสรีอันนี้ไม่ใช่เป็นหะดีษนะมันเป็นในเรื่องของอุลามะเนี่ยเขาบอกให้ทบทวนท้ายที่ทบทวนวัลอัสรีก็คือว่านะครับความหมายตรงเนี้ยมันมีอยู่ทบทวนนิดนึงนะฮะก่อนที่จะจบบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัสรีอินนัลอินซานะลาฟีคุสอิลัลละซีนาอามะนูวะมิซอลิฮาตวะตะวาซาบิลฮักกิวะตะวาซาบิสซอบนะความหมายก็คือว่ามนุษย์นั้นอัลเลาะห์ตะอาลาสาบานด้วยการเวลามนุษย์อยู่ในการขาดทุนยกเว้น4ประการด้วยกัน1มีอีมานนะ2ทำความดี3บอกกล่าวความดีนั้นด้วยกับสัจธรรมและท้ายที่สุดเลยก็คือบอกความดีนั้นด้วยความอดทนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่เกิดขึ้นก็ขอให้อยู่ในสิ่งที่ทำให้เรานั้นเกิดกำไรแล้วก็ดุอากัฟารอสุดท้ายนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลวะศ็อลลัลลอฮุมะฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบิฮิอัจมาอีน